หึงหนักฟิลขาดทำร้ายกลางไลฟ์ทัวลงสนั่นยิวฉัตรมงคลปาของใส่เจนี่รัชนกหลังหึงคอมเมนต์นักร้องชายคนนี้ประเด็นดราม่าเรื่องราวของยิวฉัตรมงคลสามีของเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นปากล่องใส่กลางไลฟ์สดปมหึงนุกธนดลโดยเริ่มจากยิวพูดชมว่านุกน่ารักมากเจนนี่จึงพูดหยอกว่านุกแกหอมแก้มผัวฉันทำไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันแต่ทางยิวโกรธหนักมากจนไม่พูดด้วยจนเจนนี่ต้องเดินหน้างอยกใหญ่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ยกใหญ่เช่นอารมณ์รุนแรงมากหน้าไลฟ์สดขนาดนี้หลังลงไลฟ์จะขนาดไหนสงสารเจนนี่ค่ะเจ็บจริงหน้าเสียด้วยนะแรงเกินไปนะคะถึงจะแกล้งแต่ก็ควรให้เกียรติภรรยาในไลฟ์สดด้วยค่ะสงสารเจนนี่เจนนี่พยายามให้ไลฟ์ขำๆแต่สามีวุฒิภาวะไม่ได้เลยเก็บอาการหน่อยสงสารเจนนี่เลยไม่ไว้หน้าเมียเลยขนาดต่อหน้าสื่อยังขนาดนี้ถ้ารับหลังสื่อเจนนี่จะเป็นยังไงทั้งนี้ทั้งคู่ได้ออกมาปรับความเข้าใจและคืนดีกันแล้วซึ่งทางด้านยิวเผยว่ารู้ว่าหยอกแต่มันเสียความรู้สึกต้องมาอยู่จุดนี้ถึงจะเข้าใจนอกจากเรื่องของคำพูดยังมีเรื่องหลังบ้านอื่นๆซึ่งเป็นไปในทางที่ดีด้านพิธีกรพจน์อานนท์เผยในรายการทัวร์มาลงว่าเขาออกมาไลฟ์เคลียร์ใจกันแล้วว่าอยากให้อีฝ่ายปรับปรุงตัวอย่างไรบ้างสุดท้ายเขาก็เข้าใจกันนะแต่ชาวเน็ตก็ไม่จบถล่มยิวต่อในเรื่องของไม่มีวุฒิภาวะพิธีกรพจน์อานนท์แชร์ว่าเขาเคลียร์กันตรงๆเปิดใจกันตรงๆว่าแต่ละคนไม่ชอบอะไรผู้ชายบางคนเขาอาจจะไม่ชอบให้ภรรยาไปพูดจาอย่างนั้นเป็นคู่กันมันต้องปรับจูนพวกโซเชียลเป็นคนนอกเขานอนคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ต้องยุให้เขาเลิกกันเขามีลูกด้วยกันแล้วด้านเป็กกี้ศรีธัญญาเสริมว่าดิฉันเคยไปบ้านเขานะเขารักกันมากนะก่อนที่พิธีกรอาร์ตพสุทธิ์จะจบท้ายข่าวนี้ว่าชาวเน็ตต้องเข้าใจคำหนึ่งนะคำว่าคอนเทนต์งานนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องเดือดร้อนแทนกันเลยดีกว่า